หนูไปแจ้งนะครับหนูมีสื่อหนูจะไลฟ์สดอะไรหนูไปแจ้งตรวจคนเข้าเมืองว่าไอ้คนนี้มีพฤติการอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตรวจคนเข้าเมืองเขาจัดการเองส่งกลับประเทศผิดเงื่อนแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันบอกว่ามันมาประกอบอาชีพอยู่กับนายจ้างคนนี้แล้วมันพักอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนที่พักก็ผิดมันเปลี่ยนนายจ้างก็ผิดทำอาชีพผิดประเภทก็ผิดมีพฤติการกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยก็ผิดส่งกลับอย่างเดียวแล้วเขาขึ้นแบล็คลิสต์เหมือนกับไอ้ฝรั่งเนี่ยเตะหมอทีเดียวเขายังขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ขี้พืชพวกนี้คุณอย่าไปให้ค่ามันเลยนะครับอย่าไปให้ค่ามันเลยอย่าลดตัวลงไปเลยนะฮะคือมันมีไม่กี่คนแล้วครับที่เป็นหัวรุนแรงเนี่ยที่เป็นหัวขบวนนอกนั้นเขาก็เรียบร้อยหมดนะครับบางคนก็ก้าวร่วงคว้าโทรศัพท์มาได้ก็ด่าก็เดือดร้อนไปนะครับก็เดือดร้อนไปแต่ละคนก็เดือดร้อนไปทำมาหากินกันทะลุแรงงานต่างด้าวผมก็มีลูกน้องเป็นแรงงานมอญพม่าอยู่เป็นร้อยคนทำสวนยางอยู่ทำร้านอาหารอยู่อย่างเงี้ยนะครับพี่เลี้ยงหลานก็ไม่เห็นเขาแบบนี้เลยนะครับไม่เห็นเขาจะก้าวมีแต่เขาด่ามันนะมึงจะไปเรียกร้องอะไรพาคนอื่นเขาเดือดร้อนผมว่าแรงงานพม่าแหละจะกระทืบมันนะครับไอ้กลุ่มที่มีปัญหากับไอ้เต้อาชีวะอยู่เนี่ยผมว่าคนที่เขากลัวเดือดร้อนน่ะพอเจ้าหน้าที่เข้มงวดเขาก็ลำบากบางทีเขาไปอยู่กับนายจ้างนายจ้างคนนี้ก็โอ้โหกดขี่ข่มเหงเขาอะไรเขานะคือส่วนใหญ่แรงงานก็จะไม่ค่อยมีพม่าครับจะมีแต่กะเหลี่ยงครับกะเหลี่ยงกับมอญกะเหลี่ยงกับมอญเนี่ยจะเยอะนะครับถ้าพม่าก็จะมีพาสปอร์ตเข้ามาไอ้พวกมีปัญหาเนี่ยพม่าคือเขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้นะหัวรุนแรงนะเอ้ยมันจะเดินขบวนกันเมื่อก่อนผมไปเที่ยวฮ่องกงหลายครั้งนะเวลาไปเขาอยากไปเที่ยวฮ่องกงเพราะว่าเสื้อผ้ามันถูกดีนะครับไปเที่ยวไอ้หาเด็กรุ่นใหม่มันเดินขบวนต่อต้านจีนและเขาปากปามเดี๋ยวนี้ฮ่องกงเหงาไปเลยหมดเลยเจ๊งเลยฮ่องกงเจ๊งเลยกะเหลี่ยงกับมอญจะนิสัยดีครับจะนิสัยดีนะฮะกะเหลี่ยงคือกะเหลี่ยงกับมอญเนี่ยเอาในอดีตก่อนนะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วกะเหลี่ยงกับมอญนี่เขาก็ร่วมรบกับทัพสมเด็จพระนเรศวรสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกะเหลี่ยงกับมอญก็เป็นกำลังรบให้เรานะครับเป็นแม่ทัพหน้าด้วยเป็นแม่ทัพหน้าด้วยนะครับมันจะไปเก่งอะไรคุณไม่ต้องไปห่วงนะครับไอ้พวกลุกใช่ไหมUK ผมก็ไม่รู้นะมันโชว์อาวุธโชว์หน้าโชว์ตาผมไม่รู้รายละเอียดนะเดี๋ยวจะวิพากษ์วิจารณ์ผิดนะมันจะมามีอาวุธได้อย่างไรคุณเป็นต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้ามันจะไปโพสต์มันอยู่ในแม่สอดอยู่ในเจดีย์สามองค์อย่างนั้นมึงจะโพสโชว์อะไรกันนะฮะมันต้องดูจุดที่มันก่อเหตุด้วยว่าอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับไอ้คนที่ต้องเอามาโชว์เนี่ยมันเหมือนแมงป่องมันก็มีฤทธิ์หน่อยฮะขู่หน่อยว่ากูมีนะกูมีนะนะครับอย่าไปทำเลยลูกเอ้ยทำมาหากินดีกว่าหนูยังเด็กนักลูกนะท
ั้งแรงงานพม่าเรื่องสุดท้ายจะพูดวันนี้นะครับเรื่องคดีเด็กนักเรียนรถเด็กนักเรียนเกิดไฟไหม้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานความช่วยเหลือให้แก่เด็กนักเรียนที่เสียชีวิตเหมือนกับท่านรับคนป่วยเข้าเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์รักษาฟรีพระองค์ท่านดูแลให้หมดนะครับจัดงานศพให้ดูแลคนเสียชีวิตพระองค์ท่านมอบให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีไปเป็นประธานงานสวดศพของน้องๆที่เสียชีวิตขอบคุณหลายๆท่านนะครับขอบคุณท่านโดยเฉพาะท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชดาไทยเศรษฐ์ที่ช่วยทุกเรื่องจัดตั้งงานศพสนามเลอะจะจัดพิธีพระราชเพลินศพก็ไปเอาหินคลุกมาลงให้ถมให้ท่านรัฐมนตรีลูกสาวคุณชดาสบินาท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลนะครับวันนี้ก็ไปผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเยอะนะครับท่านชวนหลีกภัยท่านก็ไปนะครับช่วยกันคนละไม้ละมือมันเกิดความสูญเสียมาแล้วแต่ต้องมาดูว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรเพราะความมักง่ายของเจ้าของรถไปติดตั้งถังแก๊สค่าอนุญาตกี่ถังก็ไม่รู้3ถังไปติดเป็น10ถังเลยวางเยอะเลยงกเงินรถไม่ได้ซ่อมบำรุงท่อต่อแก๊สหลุดตรงข้างหน้าพอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นนะครับคุณภูมิสารเลขาโกเลขาปปท.คือเลขาคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐนะครับเลขาโกประสานมาที่ผมจะร่วมมือกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้การเต่าถ้าเลขาโกส่งลูกน้องไปตรวจสอบรถแล้วประตูฉุกเฉินคุณเปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้เขาติดตั้งถังแก๊สเนี่ยติดตั้งไปได้ยังไงไอ้วิศวกรหรือขนส่งที่ตรวจเนี่ยบอกว่าตอนมาให้ผมตรวจเนี่ยถูกต้องครับมันมีแค่3ถังปปท.ต้องไปสอบอู่ที่ทำการติดตั้งว่ารถคันนี้ติดตั้ง10ถังตั้งแต่ก่อนมาตรวจเพราะนั้นแสดงว่าตอนที่ตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ปล่อยปะละเลยผมว่ามันต้องมีคนถูกดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตอนนี้ปปท.ลงไปแล้วลงไปตรวจสอบแล้วและท่านเลขาปปท.ท่านเลขาภูมิสารเนี่ยเลขาโกชื่อเล่นเลขาโกเนี่ยบอกท่านไม่ยอมยังไงท่านก็ต้องลื้อเรื่องนี้นะครับติดตั้งมีมาตรฐานหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวมีคนติดคุกมันไม่มีคนรับผิดชอบไม่ได้จะบอกผมตรวจนะถูกต้องแล้วนะครับเด็กสูญเสีย20ชีวิตคุณครูดีๆอีก3คนรวม23คนสงสารจนจุกในอกน
นี่กรมการขนส่งทางบกก็ย้ายวิศวกรที่ตรวจมันแค่ย้ายเนี่ยเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไงว่าเขาถูกเขาผิดถ้าประตูเนี่ยมันเปิดไม่ออกเนี่ยทำหลอกเขาไว้แค่นี้ก็แย่แล้วท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วท่านไปตรวจว่าประตูฉุกเฉินมันใช้ได้ได้อย่างไรก็ต้องดูกันครับใครทำผิดก็ต้องรับกรรมไปนะครับเปิดไม่ได้และอย่างผมเนี่ยจะวิ่งไปเปิดประตูฉุกเฉินเนี่ยผมยังเปิดไม่ได้เลยแม่มึงต้องดึงสลักตรงนั้นแล้วก็ต้องดันใช้แรงไปเด็กท้ายรถก็ไม่มีพอระเบียบเขาขนส่งออกระเบียบมาไงคนขับก็หัวเดียวกระเทียมรีบแม่ง่วงนอนใครจะไปเคาะยางยางรั่วอะไรมันต้องมีเด็กท้ายรถคนขับรถบัสรถสิบล้อมันต้องมีเด็กท้ายรถเป็นผู้ช่วยแต่เซฟเงินไงออกระเบียบมาเพื่อเซฟเงินให้ผู้ประกอบการไงแต่คงจะแก้ระเบียบแล้วต่อไปต้องมีเด็กท้ายรถผู้ช่วยแต่ประตูฉุกเฉินเนี่ยมันก็ต้องตรวจท่านตั้งด่านตรวจกันก็ต้องดูประตูเปิดไม่ได้ก็ต้องดำเนินคดีประตูฉุกเฉินและไม่มีการซ้อมกันขึ้นรถทัวร์ผมเห็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้มีคนหนึ่งแอร์โฮสเตสไอ้คนเก็บเงินเนี่ยเข้ามาสาธิตนั่นคือตามระเบียบนะสาธิตว่าให้ท่านรัดเข็มขัดยังไงเวลาเกิดอุบัติเหตุจะยังไงทำเหมือนบนเครื่องบินเหมือนแอร์สเตสเขาทำคนก็ไปขำหัวเราะเยาะเขานะครับอันนั้นคือกฎของความปลอดภัยต้องบอกว่าเวลามีเกิดอุบัติเหตุแล้วท่านสามารถใช้ค้อนทุบกระจกด้านซ้ายด้านขวาเลยทุบตรงมุมฟาดไปแรงๆนะครับแล้วท่านสามารถจะออกไปได้ประตูฉุกเฉินอยู่ตรงด้านหลังท่านนะอยู่ทางด้านขวามือนะท่านจะต้องดึงสลักตรงนี้นะครับมาอย่างน้อยก็ต้องบอกครับเด็กมันก็คือเด็กพอขึ้นไปเดี๋ยวนี้แม่เตรียมอย่างเดียวคนขับก็เตรียมเปิดเพลงดิสโก้ทุ่ง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 เปิดเพลงนี่อันตรายนะเสียงมันดังตึ้งตึ้งสมาธิคนขับก็ไม่มีสมาธิคนขับก็ไม่มีนะครับดังจนกระทั่งกระจกจะแตกกระจกรถท่านจะแตกตุ้มตุ้มตุ้มผมขับไปใกล้ๆเนี่ยผมยังทนไม่ได้เลยเสียงเพลงคุณมันดังเกินนะครับเด็กวัยรุ่นมันก็เต้นกันอะไรกันเฮ้ยให้เด็กออกมาเต้นได้ยังไงระหว่างนั่งรถมันต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเด็กออกมาเต้นเนี่ยเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกครับคุณครูก็ปล่อยเด็กออกมาเต้นถ้าเบรกกระทันหันเนี่ยข้างหน้ามันเบรกกระทันหันเนี่ยหรือคนบ้าวิ่งข้ามถนนกระทันหันเบรกเนี่ยเด็กไม่ไหลรวมกองทะลุกระจกหน้ามาเหรอไม่ได้จะเต้นก็รถถึงซะก่อนแล้วก็จะเต้นข้างๆรถก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเกิดเหตุอีกเกิดเบรกกระทันหันนะคันหน้าชนกันปึ้งไอ้คันหลังเบรกไม่ทันนะปึ้งเข้าไปนะเด็กตัวเล็กๆอ่ะกระเด็นทะลุกระจกหน้ามาเกิดเหตุสลดใจอีกเด็กนั่งรถก็ต้องให้รัดเข็มขัดรัดเข็มขัดครับป้องกันกันเถอะอย่าเกิดแล้วเราก็มาแก้เลยต่อไปมันก็ต้องสาธิตนะครับแม้แต่นั่งรถทัวร์เนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยมันจะรัดเข็มขัดนิรภัยเป็นนะบางคนก็รัดไม่เป็นเหมือนเราขึ้นเครื่องบินครั้งแรกอ่ะเราก็รัดไม่เป็นเหมือนกันนะรัดเข็มขัดไม่เป็นต้องสอนเขาว่ารัดยังไงจะปลดไม่เป็นอีกนะต้องบอกเขาเอาลองทำที่ผู้โดยสารทุกท่านลองรัดที่เอาปลดเข็มขัดนิรภัยสินะครับให้เขาทำเป็นนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้สูญเสียน้อยนะครับเรื่องสุดท้ายจะพูดในวันนี้นะครับช่วงนี้ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ประสบอุทกภัยรุนแรงมากรุนแรงไม่รุนแรงท่านนึกภาพกันแล้วกันขนาดช้างเนี่ย
เป็นสัตว์ใหญ่นะครับตัวรูปร่างสูงใหญ่น้ำหนักเยอะยังไหลลอยไปตามน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตเลยช้างเสียชีวิตเนี่ยผมว่าทางภาคราชการเขาก็เตือนแล้วนะว่าให้ขนย้ายสิ่งของแต่เจ้าของปางช้างขนย้ายไม่ทันหรือน้ำมันมาเร็วก็ไม่รู้นะครับผมรู้ครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดบึงบอระเพ็ดเมื่อก่อนน้ำหลากมาก็อย่างนี้ครับหมูเลี้ยงหมูเข้าไว้ในเล้าเนี่ยหมูลอยตามน้ำไปครับหมูลอยตามน้ำเอาควายผูกใต้ถุนบ้านควายก็ลอยตามน้ำไปเหมือนกันครับโอ้โหน้ำมันแรงครับมันก็เกิดมาก็จนผมอายุ69ปีจะ70ปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นความสูญเสียมากส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเอ่อนะครับพอหน้าฝนมาเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยน้ำจะล้นตลิ่งมาขึ้นมาท่วมไม่มีน้ำหลากอย่างนี้นะครับน้ำหลากมารุนแรงเงี้ยกระแสน้ำเร็วมากแล้วก็เอาดินโคลนมาเนื่องจากมันตัดไม้ทำลายป่ากันเยอะไงประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับพอฝนตกมันก็ไหลมาของเราเนี่ยตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเราก็อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำต่างๆนะครับอาศัยบริเวณลุ่มน้ำจะกินจะใช้มันก็ง่ายสะดวกนะครับบ้านก็ปลูกริมน้ำกันน้ำท่วมหมดเลยนะครับช่วยเหลือกันก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ขึ้นไปช่วยนะครับมันมีแต่เรื่องที่เครียดๆเข้ามานะครับก่อนจะจบเนี่ยฝากอดีตนักมวยหนูเข้ามอบตัวนะลูกหนูยังอายุยังน้อยติดคุกมันยังมีวันออกลูกหนูยังไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตไปขโมยทรัพย์สินเขาในเวลากลางคืนก็รับสาภาพไปเลยนะครับส่วนไอ้ข้อหาที่พ่นกระสุนใส่ตำรวจสกัดกั้นเพื่อหลบหนีเนี่ยถ้าไม่ได้ไปแค่พุ่งขึ้นฟ้าอะไรก็อาจจะไม่เป็นพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโทษติดจริงๆมันก็ไม่กี่ปียังมีวันออกแต่ถ้าหนูหนีไปและให้ตำรวจเขาตามจับโอกาสที่หนูจะโดนสะเดาะเคราะห์หรือโดนวิสามันเนี่ยสูงมากลูกสูงมากนะใช้คำว่าสูงมากนะครับครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับบารมีของพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมาตรปรารถนานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ